สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้เราจะหัดทำข้อสอบ Civics Questions ข้อสอบพลเมืองสหรัฐอเมริกาเวอร์ชัน2008สำหรับปี2024 2024ข้อสอบทั้งหมด100ข้อเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะข้อที่1 What is the supreme law of the land? Supreme law ก็คือกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินคือกฎหมายอะไร The Constitution รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน What does the Constitution do? Constitutionรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของ Constitution หรือว่ารัฐธรรมนูญก็คือ sets up the government ก่อตั้งรัฐบาล defines the government defines เป็นการกำหนดโครงร่างของรัฐบาล protects basic rights of Americans protects ก็คือปกป้อง basic rightsBasic คือเบื้องต้น Rights ก็คือสิทธิและเสรีภาพนั่นก็คือปกป้องสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นของประชากร The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? แนวคิดของ self-government การปกครองตัวเองแนวคิดนี้มีอยู่ใน3คำแรกFirst three words 3คำแรกของรัฐธรรมนูญ What are these words 3คำแรกของรัฐธรรมนูญคืออะไร3คำแรกที่ว่าก็คือ We the people พวกเราประชาชน What is an amendment อะไรคือ amendment คำนี้นะคะจำให้ได้ amendment คือบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญAmendment ก็คือ a change and an addition to the Constitution ก็คือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและเป็นการเพิ่มเข้าไปในรัฐธรรมนูญข้อ 5 What do we call the first 10 amendments to the Constitution เราเรียกบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ10บทแรกว่าอะไร First 10 Amendments The Bill of Rights กฎหมายสิทธิพลเมือง What is one right or freedom from the First Amendment อะไรคือ1สิทธิและเสรีภาพจากบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับแรก First Amendment ในข้อนี้สามารถที่จะเลือกตอบ Speech Religion Assembly PressedPetition the government ส่วนตัวจะเลือกตอบ speech สิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็น religion สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา assembly สิทธิเสรีภาพในการประชุมโดยสันติ press สิทธิเสรีภาพในการออกสื่อ petition the government สิทธิเสรีภาพในการร้องทุกข์ต่อรัฐบาลHow many amendments does the Constitution have? รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกี่บท? 27 What did the Declaration of Independence do? จำคำว่า Declaration of Independence นะคะ Declaration of Independence คือการประกาศอิสรภาพได้ทำอะไรไม่ว่าจะใช้คำว่า announced, declareหรือ said that the United States is free เหมือนกันคือประกาศว่าเราเป็นอิสระจาก Great Britain ส่วนตัวจะบอกว่า declare our independence from Great Britain เป็นการประกาศอิสรภาพว่าเราเป็นอิสระจากอังกฤษ What are two rights in the Declaration of Independence อะไรคือสิทธิเสรีภาพ2 อย่างในการประกาศอิสรภาพ Life, Liberty, Pursuit of Happiness
สิทธิในการมีชีวิต life liberty สิทธิในการมีเสรีภาพ pursue of happiness สิทธิในการแสวงหาความสุข what is freedom of religions อะไรคือเสรีภาพทางด้านศาสนา you can practice any religions or not practice a religion คุณมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็ได้What is the economic system in the United States? Economic system, ระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นระบบใดสองคำนี้เหมือนกันเป็นระบบ capitalist economy ระบบทุนนิยมหรือจะตอบว่า market economy เป็นระบบการตลาด What is the rule of law? Rule of law เป็นภาษาไทยก็คือนิติธรรมนะคะเป็นกฎของกฎหมายอะไรคือกฎของกฎหมาย No one is above the law ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย Name one branch or part of the government ให้บอกชื่อส่วนของรัฐบาลมา1ส่วน Government จะประกอบด้วย6ส่วน Congress รัฐสภา Legislative นิติบัญญัติฝ่ายนิติPresident ประธานาธิบดี Executive ฝ่ายบริหาร The Courts ศาลยุติธรรม Judicial ตุลาการส่วนตัวจะเลือกตอบ Congress หรือ President What stops one branch of government from becoming too powerful? อะไรเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐบาลมีอำนาจมากเกินไปสองข้อนี้คำตอบเหมือนกันเลือกตอบ checks and balance ก็คือระบบทวงดุลอำนาจ Who is in charge of the executive branch ใครมีหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย executive branch ฝ่ายบริหาร president ประธานาธิบดี Who makes federal laws ใครเป็นคนออกกฎหมายส่วนกลาง Federal laws กฎหมายส่วนกลางคำตอบนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะก็ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง Congress รัฐสภา What are the two parts of the US Congress? US Congress รัฐสภาของสหรัฐอเมริกามี2ส่วนคืออะไรรัฐสภาประกอบไปด้วย The Senate and House of Representatives Senateวุฒิสมาชิก and House of Representatives House คือสภาผู้แทนราษฎร How many U.S. Senators are there? สหรัฐมีวุฒิสมาชิกกี่คน? 100 100 We elect a U.S. Senator for how many years? วุฒิสมาชิกเราเลือกทุกๆกี่ปี? 6 ปีWho is one of your states, U.S. Senator now? ใครคือหนึ่งในวุฒิสมาชิกในรัฐของคุณ? คำตอบก็จะแตกต่างกันไปนะคะ ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูชื่อวุฒิสมาชิกแต่ละคนได้ใน senate.gov นะคะ วิธีหาก็ไม่ยาก คำตอบเราก็จะต้องเข้าไปที่ senate.gov นี่นะคะ พอเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปที่เมนูนะคะ แล้วเข้าไปที่ senatorsแล้วก็ดูที่รัฐของคุณเลยอย่างเช่นวิสคอนซินก็จะเป็นแทมมี่บาลวินไวโอมิงก็จะเป็นจอห์นบาราโซโคโลราโดก็จะเป็นไมเคิลเบนเนต The House of Representatives has how many voting members สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน House of Representatives มีทั้งหมด435คน We elect a U.S. representative for how many years? เราเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกกี่ปี? 2 years 2ปี Name your U.S. representative ให้บอกชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตที่คุณอยู่คำตอบก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณอยู่ในเขตปกครองของสหรัฐอเมริกาที่คุณไม่มี representative คุ
ุณก็สามารถบอกได้ว่า no representatives in Congress สำหรับวิธีการหา US representative ในเขตที่คุณอยู่นะคะก็ง่ายๆด้วยการเข้าไปที่ house.gov นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปหาตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตที่คุณอยู่ด้วยการใส่ซิปโค้ดลงไปนะคะพอเราใส่ซิปโค้ดเข้าไปแล้วก็คือรหัสไปรษณีย์ของบ้านเรานะคะก็จะได้ชื่อว่าใครเป็นผู้แทนในเขตของคุณอย่างเช่นเขตนี้ที่ใส่ซิปโค้ดลงไปก็จะเป็นเกรกเพนส์นะคะซึ่งเป็นรีพับลิกันถ้าในเขตที่เราอยู่มีแค่คนเดียวก็จะโชว์ representative แค่คนเดียวแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยในซิปโค้ดที่ขึ้นมาแล้วมีมากกว่า1คนเราก็จะต้องใส่ที่อยู่บ้านเราไปนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าใครคือผู้แทนของเขตที่เราอยู่อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะWho does a U.S. senator represent? วุฒิสมาชิกเป็นตัวแทนของใคร All people of the state. ประชาชนในรัฐนั้นๆ Why do some states have more representatives than other states? ทำไมบางรัฐถึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ารัฐอื่นคำตอบนี้เหมือนกันนะคะ Because of the state's population.เป็นเพราะจำนวนประชากรของรัฐนั้นๆ We elect a president for how many years? เราเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกกี่ปี4 4ปี In what month do we vote for president? ในเดือนไหนที่เรามีการเลือกตั้งประธานาธิบดี November พฤศจิกายน What is the name of the president of the United States now?ชื่อของประธานาธิบดีของสหรัฐคนปัจจุบันคือสำหรับปี2024 President คนปัจจุบันก็คือ President Joe Biden ถ้ามาดูคลิปนี้ปีต่อไปก็ขอให้เข้าไปในที่ลิงก์นี้นะคะเพื่อจะดูชื่อของ President คนปัจจุบัน What is the name of the Vice President of the United States now?รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันชื่อว่าอะไรรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันชื่อว่าคามาลาแฮร์ริสอันนี้สำหรับปี2024ถ้ามาดูหลังจากนี้ก็ขอให้เข้าไปที่ uscis.gov citizenship test updates เพื่อดูชื่อของคนปัจจุบันนะคะ If the president can no longer serve who becomes presidentถ้าประธานาธิบดีไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้ใครจะเป็นประธานาธิบดีแทน The Vice President ก็จะเป็นรองประธานาธิบดี If both the President and the Vice President can no longer serve who becomes President ถ้าทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ใครจะมาดำรงตำแหน่งแทนThe Speaker of the House คือประธานสภาผู้แทนราษฎร Who is the Commander in Chief of Military? ใครคือผู้บังคับบัญชาการฐานสูงสุด The President ประธานาธิบดี Who signs bills to become laws? ใครเป็นผู้ลงนามในร่างกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย The Presidentประธานาธิบดี Who vetoes bills? ใครสามารถยับยั้งร่างกฎหมายได้ The President ประธานาธิบดี What does the President's Cabinet do? President's Cabinet ก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไร Advise the President ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดีWhat are two cabinet level positions? ให้บอกชื่อตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีมา2ตำแหน่งนี่คือชื่อทั้งหมดของตำแหน่งรัฐมนตรีให้เลือก2ชื่อส่วนตัวเกจะเลือก Secretary of Labor and Secretary of State รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Labor และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือ StateWhat does the judicial branch do? จ
judicial branch ก็คือฝ่ายตุลาการมีหน้าที่อะไรอันนี้ตอบให้หมดนะคะ reviews laws พิจารณาทบทวนกฎหมาย explains laws อธิบายตีความกฎหมาย resolves disputes or disagreements ระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง decides if a law goes against the constitution ตัดสินว่ากฎหมายข้อใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ What is the highest court in the United States ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคือศาลอะไร The Supreme Court ศาลฎีกา How many justices are on the Supreme Court ศาลฎีกามีผู้พิพากษากี่คนณปัจจุบันมีผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด9ก็คือ9คนนะคะถ้ามาดูปีอื่นก็ขอให้เช็ค test updates เพื่อความมั่นใจ Who is the Chief Justice of the United States now? Chief Justice ก็คือประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันคือใคร Chief Justice คนปัจจุบันนะคะก็คือ John Roberts ถ้ามาดูคลิปนี้ในปีอื่นก็ขอให้เข้าไปที่ test updates เพื่อให้มั่นใจว่ามีชื่อปัจจุบันสุดนะคะ Under our constitution some powers belong to federal government What is one power of the federal governmentภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีอำนาจหน้าที่บางอย่างที่จะเป็นของรัฐบาลกลาง Federal Government คือรัฐบาลกลางอะไรคืออำนาจหนึ่งอย่าง One Power อำนาจหนึ่งอย่างของรัฐบาลกลางอำนาจของรัฐบาลกลางมีทั้งหมด4ข้อนี้นะคะให้เลือกตอบ1ข้อส่วนตัวก็จะเลือกตอบto print money มีหน้าที่ในการออกธนบัตรเงินตรา to declare war มีหน้าที่ในการประกาศสงคราม under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญบางหน้าที่เป็นของรัฐให้บอกมา1อำนาจที่เป็นของรัฐหน้าที่ของรัฐก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะโดยส่วนตัวจะเลือกตอบ provide schooling and education การจัดสรรในเรื่องของโรงเรียนและการศึกษาหรือว่าจะตอบว่า provide protection police ก็คือให้การดูแลในเรื่องของการให้การป้องกันการดูแลความปลอดภัยหน่วยงานที่ขึ้นตรงก็คือตำรวจ Who is the governor of your state now? ใครคือผู้ว่าการรัฐของคุณในขณะนี้คำตอบก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นประชากรของ District of Columbia ก็ให้เลือกตอบว่า does not have a governor คือ District of Columbia DC ไม่มีผู้ว่าการรัฐนะคะWhat is the capital of your state? เมืองหลวงของรัฐที่คุณอยู่ชื่อว่าอะไรคำตอบก็จะแล้วแต่ว่ารัฐที่คุณอยู่คือรัฐอะไรแล้วเมืองหลวงของเมืองของคุณเป็นอะไรแต่ถ้าเป็น District of Columbia resident ให้ตอบว่า DC is not a state and does not have a capital District of Columbia ไม่ใช่รัฐและไม่มีเมืองหลวงถ้าเป็นประชากรของ U.S. Territories ก็ให้ตอบชื่อของเมืองหลวงของ Territory ที่คุณอยู่นะคะ What are the two major political parties in the United States? สองพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาคือพรรคอะไร Democratic and Republican พรรค Democrat และพรรค RepublicanWhat is the political party of the president now? พรรคการเมืองของประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือพรรคอะไรประธานาธิบดีคนปัจจุบัน President Joe Biden คือ Democratic
ถ้ามาดูคลิปนี้ในปีต่อไปก็ขอให้เข้าไปดูที่ test updates ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันอยู่พรรคอะไรนะคะ What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ชื่อของประธานสภาผู้แทนราษฎร Speaker of the House คนปัจจุบันคือใคร Speaker of the House คนปัจจุบันก็คือ Mike Johnson ถ้ามาดูคลิปนี้ในปีต่อๆไปก็ขอให้เข้าไปเช็คที่ Test Updates นะคะ There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.ข้อเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ Constitution มีทั้งหมด4ข้อเปลี่ยนแปลงด้วยกันที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งการโหวตนะคะให้บอกมา1ข้อข้อบัญญัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีทั้งหมด4ข้อนี้นะคะให้เลือก1ข้อโดยส่วนตัวแล้วก็จะเลือก Citizens 18 and older can vote ก็คือประชากรที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถที่จะโหวตได้นะคะ What is one responsibility that is only for United States citizens? ความรับผิดชอบหนึ่งอย่างที่จำเพาะเจาะจงสำหรับประชากรของสหรัฐอเมริกาก็คือคนที่เป็น citizen สหรัฐอเมริกาก็คือมันก็จะมีอยู่สองข้อนี้ที่คนที่เป็นกรีนการ์ดจะทำไม่ได้ก็คือ serve on a jury ก็คือการต้องเข้าร่วมเป็นลูกขุน vote on a federal election ก็คือในการเลือกตั้งก็ตอบข้อใดข้อหนึ่งนะคะส่วนตัวก็จะตอบว่า vote in a federal election การมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรัฐบาลกลางนั่นเองนะคะ name one right only for United States citizensให้บอกสิทธิ right นะคะสิทธิ1อย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประชากรของสหรัฐอเมริกา vote in a federal election การมีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐบาลกลางหรือว่า run for federal office การเข้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางก็เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งส่วนตัวจะตอบว่า vote in a federal election What are two rights of everyone living in the United States? อะไรคือสิทธิ2อย่างให้บอกมาแค่2อย่างมันมีมากกว่านี้แต่อยากบอกมา2อย่างที่ทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพึงมีนี่ก็คือสิทธิทุกอย่างให้เลือกตอบ2ข้อก็จะมี freedom of expression สิทธิในการแสดงออกแสดงความคิดเห็น freedom of speech สิทธิในการพูด freedom of assembly สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างสันติ freedom to petition the government สิทธิมีการร้องทุกข์ต่อรัฐบาล freedom of religion สิทธิในการนับถือศาสนา the right to bear arms สิทธิในการครอบครองอาวุธสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนนะคะก็ให้เลือกตอบ2ข้อโดยส่วนตัวจะตอบว่า freedom of speech สิทธิในการพูดและ freedom of religion ก็สิทธิในการนับถือศาสนา What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance เวลาที่เรากล่าวคำสาบานตนเราแสดงความจงรักภักดีกับอะไรจะตอบว่า the United Statesก็คือกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะตอบว่า the flag กับธงชาติก็ได้เหมือนกันนะคะ What is one promise you make when you become a United States citizen? อะไรคือคำมั่นสัญญาหนึ่งอย่างที่คุณได้ให้ไว้ตอนที่คุณยอมรับเป็น citizen ของสหรัฐให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งโดยส่วนตัวจะเลือกตอบ give up loyalty to other countriesคำมั่นสัญญาว่าเราจะเลิกจงรักภักดีต่อประเทศอื่น How old do citizens have to be to vote for president? ประชาชนจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเลือกตั้งได้ 18 and older 18ขึ้นไป What are two ways that Americans can participate in their democracy? อะไรคือ2ทางที่
ประชากรอเมริกันสามารถที่จะเข้าร่วมในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เลือกตอบ2ข้อโดยส่วนตัวก็จะตอบ vote ก็คือเลือกตั้งและ join a political party ก็คือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง When is the last day you can send in federal income tax forms วันสุดท้ายที่คุณสามารถยื่นเรื่องภาษีรายได้คือวันไหน April 15ก็คือวันที่15เมษายนของทุกๆปี When must all men register for the selective service เมื่อไหร่ที่ผู้ชายจะต้องลงทะเบียนทหารก็จะตอบได้2แบบนะคะแต่ว่าคำตอบก็คือเดียวกันจะตอบว่า at age 18ตอนอายุ18ก็ได้หรือว่าจะตอบว่า between 18 and 26ก็คือช่วงอายุ18ถึง26ก็ได้ค่ะ What is one reason colonists came to America? อะไรคือเหตุผลหนึ่งอย่างที่นักล่าอาณานิคมมาที่สหรัฐอเมริกาเหตุผลมีหลายๆข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าหลักๆ ก็คือ freedom อิสระภาพหรือจะตอบว่า religious freedom คืออิสรภาพทางการนับถือศาสนาก็ได้ Who lived in America before the Europeans arrived ใครอาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่คนยุโรปจะย้ายมา American Indians Native Americans ก็คือคำแปลเหมือนกันก็คืออินเดียแดงนะคะก็คือเป็นพื้นเมืองของอเมริกานั่นเอง Why did the colonists fight the British? Colonists ก็คือชาวอาณานิคมนะคะทำไมชาวอาณานิคมถึงได้ต่อสู้กับอังกฤษก็จะเห็นว่ามี3คำตอบนะคะเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งนะคะ Because of high taxes taxation without representation เพราะว่ามีการเก็บภาษีที่สูงมาก because they didn't have self government เพราะว่าชาวอาณานิคมไม่มีรัฐบาลการปกครองของตัวเอง because the British army stay in their houses เพราะว่ากองทัพอังกฤษมาอยู่ในบ้านของพวกเขา who wrote the Declaration of Independence ใครเป็นคนเขียนคำประกาศอิสรภาพ Thomas JeffersonWhen was the Declaration of Independence adopted? คำประกาศอิสรภาพ Declaration of Independence ถูกนำมาใช้เมื่อไหร่ July 4th, 1776 4 กรกฎาคม 1776 There were 13 original states, name 3รัฐแรกเริ่มของสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด13รัฐให้บอกมา3รัฐนะคะนี่ก็คือชื่อรัฐแรกต้นทั้ง13รัฐให้เลือก3รัฐนะคะก็ให้เลือกเอาที่เราถนัดมีทั้งหมดก็คือ New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania DelawareMaryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. What happened at the Constitutional Convention? เกิดอะไรขึ้นที่ Constitutional Convention ก็คือที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ The Constitution was written. รัฐธรรมนูญได้ถูกเขียนขึ้นหรือว่าจะตอบว่า The Founding Fathers wrote the Constitution Founding Fathers ก็คือบรรดาของบิดาผู้ก่อตั้งได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น When was the Constitution written? รัฐธรรมนูญถูกเขียนขึ้นเมื่อใด 1787 นะคะ The Federalist Papers supportedThe passage of the U.S. Constitution, name one of the writers.
The Federalist Papers ก็คือสารสหพันธรัฐสนับสนุนการผ่านร่างรัฐธรรมนูญ US Constitution ของสหรัฐอเมริกาให้บอกผู้ที่เขียนสารนี้ขึ้นมา1คนมีทั้งหมด4ชื่อนะคะก็คือ James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Publius ก็ให้เลือกตอบ1ชื่อโดยส่วนตัวจะเลือกตอบ James Madison What is one thing Benjamin Franklin is famous for? อะไรคือ1สิ่งที่ Benjamin Franklin มีชื่อเสียงนี่คือสิ่งที่ Benjamin Franklin มีชื่อเสียงนะคะให้เราบอก1อย่างเบนจามินแฟรงคลินก็คือจะเป็นที่รับรู้กันในฐานะของ US diplomat หรือนักการทูต oldest member of the constitutional convention เขาเป็นสมาชิกที่อาวุโสที่สุดในที่ประชุมร่างรัฐสภา the first postmaster general of the United States เป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์คนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะ writer ofPoor Richard's Almanac เขาเป็นผู้ที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Poor Richard's Almanac นะคะ started the first free libraries เขาเป็นผู้ก่อตั้งห้องสมุดที่ให้บริการฟรีเป็นที่แรกๆนะคะโดยส่วนตัวก็จะตอบว่า Benjamin Franklin ที่ well known ก็คือ US diplomat Who is the father of our countryใครถือว่าเป็นบิดาของประเทศของเรา George Washington Who was the first president? ใครเป็นประธานาธิบดีคนแรกประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาก็คือบิดาของประเทศ Father of our country ก็คือ George Washington What territory did the United States buy from France in 1803? เขตดินแดนอะไรที่สหรัฐอเมริกาซื้อมาจากฝรั่งเศสในปี1803ฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่ามีที่เดียวคือ The Louisiana Territory หรือจะตอบสั้นๆว่า Louisiana ก็คือรัฐ Louisiana นั่นเองนะคะ Name one war fought by the United States in the 1800sให้บอกชื่อสงครามที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าต่อสู้ในช่วงศตวรรษ1800ให้บอกมาหนึ่งชื่อทั้ง4ก็จะมี War of 1812สงครามในปี1812 Mexican American War สงครามระหว่างเม็กซิกันกับอเมริกัน Civil War สงครามกลางเมือง Spanish American War สงคราม Spanish กับอเมริกันนะคะก็เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งส่วนตัวจะเลือกตอบ Civil War Name the US War between the North and the South ให้บอกชื่อสงครามในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นระหว่างทางเหนือและทางใต้ The Civil War สงครามกลางเมืองหรือจะตอบอีกอย่างหนึ่งว่า The War between the States สงครามระหว่างรัฐก็ได้แต่ก็คือง่ายๆก็ Civil War นะคะ Civil War เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในช่วง 1800s Name one problem that led to the Civil War ให้บอกปัญหาหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมือง3คำตอบนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด Civil Wars สาเหตุที่ว่าก็มาจาก Slavery แรงงานทาส Economic reasonsเหตุผลทางเศรษฐกิจ states rights สิทธิของแต่ละรัฐส่วนตัวจะเลือกตอบ slavery ปัญหาจากเรื่องแรงงานทาส what was one important thing that Abraham Lincoln did อะไรคือหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่ Abraham Lincoln ได้ทำไว้ที่เขามีชื่อเสียงก็จะดังๆจาก3สิ่งนี้ให้เลือกตอบ1ข้อFreed the slaves, Emancipation Proclamation การปลดปล่อยทาส Emancipation Proclamation ก็คือการประกาศเลิกทาส Save or preserve the Union คือการรักษาหรือปกป้องสหภาพ Union ให้คงอยู่ Led the United States during the Civil War
ขาเป็นผู้นำในช่วงของสงครามกลางเมืองก็คือช่วง Civil War นะคะ What did the Emancipation Proclamation do? Emancipation Proclamation คือการประกาศเลิกทาสทำให้เกิดอะไรคำตอบพวกนี้ก็จะเหมือนกันนะคะก็เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง Emancipation Proclamation ทำให้เกิดการ Freed the slaves ปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระFreed slaves in the Confederacy การปลดปล่อยทาสที่อยู่ในฝ่ายสหพันธรัฐให้เป็นอิสระ Freed slaves in most southern states ก็คือการปลดปล่อยทาสที่อยู่ในรัฐทางใต้ส่วนใหญ่ให้เป็นอิสระโดยส่วนตัวก็จะเลือกง่ายๆแค่ Freed the slaves นะคะสรุปสั้นๆก็คือสงครามที่สำคัญหนึ่งสงครามในช่วง 1800s คือ Civil War เป็นสงครามระหว่าง the North and the South ซึ่งเป็นสงครามระหว่างทางเหนือกับทางใต้ของสหรัฐอเมริกาปัญหาหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดสงครามก็คือ slavery คือเรื่องของการใช้แรงงานทาสผู้นำในช่วง Civil War ก็คือAbraham Lincoln ก็คือมีชื่อเสียงในเรื่องของ Freed the SlavesOr Emancipation Proclamation ก็คือการเลิกทาสการประกาศเลิกทาส Emancipation Proclamation ก็คือคำประกาศการเลิกทาสได้ทำอะไรก็คือ Freed the Slaves คือการปลดปล่อยทาสให้มีอิสระนั่นเอง What did Susan B. Anthony do? Susan B. Anthonyได้ทำอะไรขึ้นสิ่งที่ซูแซนบีแอนโทนีมีชื่อเสียงก็คือ Fought for Women's Rights ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีหรือจะตอบแค่ว่า Fought for Civil Rights ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองก็ได้ค่ะตอบได้อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวจะตอบว่า Fought for Women's Rights จำง่ายซูแซนบีแอนโทนีเป็นผู้หญิงและเขาก็ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิง Name one warfought by the United States in the 1900s ให้บอกชื่อสงครามมาหนึ่งชื่อที่สหรัฐอเมริกาได้ทำการต่อสู้ในช่วง1900สงครามในช่วงนั้นมีทั้งหมด5สงครามที่สหรัฐเข้าร่วมให้ตอบมาหนึ่งชื่อก็จะมี World War 1สงครามโลกครั้งที่1 World War 2สงครามโลกครั้งที่2 Korean War สงครามเกาหลีVietnam War สงครามเวียดนาม Persian Gulf War คือสงครามอ่าวเปอร์เซียโดยส่วนตัวก็จะเลือกตอบ World War 1 or World War 2สงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่2 Who was president during World War 1 ใครเป็นประธานาธิบดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็จะเป็น Woodrow WilsonWho was president during Great Depression and World War II? ใครเป็นประธานาธิบดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่และ World War II และช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีในช่วง Great Depression และ World War II ก็คือ Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาต่อสู้ด้วยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 Japan, Germany and Italy ญี่ปุ่นเยอรมันและอิตาลี Before he was president Eisenhower was a general What war was he in? ก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดี Eisenhowerได้เป็นนายพลเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสงครามมาก่อนสงครามอะไรที่เขาเป็นผู้นำ World War II สงครามโลกครั้งที่2ขอสรุปสั้นๆก่อนนะคะสงครามโลกครั้งที่2 World War II อยู่ในช่วง 1900s ก็คืออยู่ในช่วงปี1900และประธานาธิบดี President ในช่วงนี้ซึ่งเป็นคนเดียวกับช่วง Great Depression ก็คือ Franklin Roosevelt และสงครามโลกครั้งที่2เป็นสงครามที่สหรัฐเข้าต่อสู้กับ3ประเทศนี้ก็คือ Japan, Germany and Italy
ญี่ปุ่นเยอรมันและอิตาลีนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือไอเซนฮาวเออร์ During the Cold War what was the main concern of the United States ในช่วงสงครามเย็นความกังวลหลักของสหรัฐอเมริกาคือเรื่องอะไรคอมมิวนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเอง What movement tried to end racial discrimination การเคลื่อนไหวอะไรที่มีจุดประสงค์ที่จะยุติการแบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติหรือสีผิวนะคะนึกถึง racial discrimination สมัยก่อนก็ให้นึกถึงคนสีผิวการเคลื่อนไหวที่ว่าก็คือ civil rights movement การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมือง What did Martin Luther King Jr. do? อะไรคือสิ่งที่ Martin Luther King Jr. ได้ทำขึ้นมานึกถึง Martin Luther King ก็ให้นึกถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพระหว่างสีผิวระหว่างชนชั้นนะคะ Martin Luther King Jr. fought for civil rights หรือจะตอบอีกอย่างว่า worked for equality of all Americans ก็คือต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองหรือว่าการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องequality ความเท่าเทียมกันสำหรับคนอเมริกันทุกคน What major event happened on September 11, 2001 in the United States เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในวันที่11กันยายน2001ก็คือนึกถึง September 11ก็คือเหตุการณ์ที่ terrorists attacked the United States ผู้ก่อการร้ายจู่โจมสหรัฐอเมริกา Name one American Indian tribe in the United States ให้บอกชื่อชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกามา1ชื่อ American Indian tribes หรือว่าชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยนะคะมีทั้งหมดหลายชื่อด้วยกันก็ให้บอกมา1ชื่อส่วนตัวก็จะจำ Cherokee อันแรกอะค่ะName one of the two longest rivers in the United States. ให้บอกชื่อแม่น้ำสองสายที่ยาวที่สุดในสหรัฐอเมริกามันหนึ่งชื่อ Missouri River และ Mississippi River ก็ให้เลือกตอบมาหนึ่งสายค่ะ What ocean is on the west coast of the United States? มหาสมุทรอะไรที่อยู่ทางฝั่งใต้ west coast นะคะของสหรัฐอเมริกานึกถึง West Coast ให้นึกถึง California มหาสมุทรที่อยู่ทางฝั่ง California ก็จะเป็น Pacific Ocean มหาสมุทร Pacific ค่ะ What ocean is on the East Coast of the United States มหาสมุทรอะไรที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาทาง East Coast ติดกับมหาสมุทร Atlantic Ocean มหาสมุทร Atlantic ค่ะName one U.S. territory ให้บอกเขตการปกครองของสหรัฐอเมริกามาหนึ่งชื่อก็คือเขตแดนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐเหมือนเมืองอารมณ์แบบเมืองขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี5เขตด้วยกันก็มี Puerto Rico U.S. Virgin Islands American Samoa Northern Mariana Islandsให้บอกมาหนึ่งชื่อโดยส่วนตัวก็จะบอก Puerto Rico หรือว่ากวมเพราะว่าจะจำได้ง่าย Name one state that borders Canada ให้บอกชื่อรัฐที่มีเขตแดนติดกับประเทศแคนาดามาหนึ่งชื่อที่ติดกับแคนาดาก็มีอยู่หลายรัฐด้วยกันให้บอกมาหนึ่งชื่อก็จะมี Maine New Hampshire Vermont New York Pennsylvania OhioMichigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska ก็ให้เลือกตอบมาหนึ่งชื่อส่วนตัวก็จะตอบ New York เพราะว่าจำได้ Name one state that borders Mexico ให้บอกชื่อรัฐมาหนึ่งชื่อที่ติดกับ Mexico รัฐที่ติดกับ Mexico ก็จะมี
California, Arizona, New Mexico, Texas ส่วนตัวที่จำได้แม่นๆก็คือ California What is the capital of the United States? เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาคือเมืองอะไร Washington D.C. Where is the Statue of Liberty? รูปปั้นเทพีเสรีภาพอยู่ที่ไหนเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันจะตอบว่า New York Harbor หรือว่า Liberty Island ก็ได้ก็คืออยู่ที่เกาะ Liberty นั่นเอง Why does the flag have 13 stripes? ทำไมธงชาติอเมริกาถึงมี13แถบคำตอบ2ข้อนี้ก็คือเหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันจะเลือกตอบ Because there were 13 original colonies เพราะว่าเริ่มต้นเลยสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด13เขตการปกครองก็คือ13รัฐนั่นเองหรือว่าจะบอกว่า because the stripes represent the original colonies แถบทั้ง13แถบเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเขตการปกครองเริ่มต้นก็คือรัฐเริ่มต้นนั่นเองซึ่งมี13รัฐ Why does the flag have 50 stars? ทำไมธงชาติอเมริกาถึงมีดาว50ดวงก็เหมือนกันนะคะ because there is one star for each state เพราะว่าดาวแต่ละดวงเป็นตัวแทนของรัฐแต่ละรัฐมี50รัฐก็มี50ดาวจะตอบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าความหมายเหมือนกันก็คือ because each star represents a state จะบอกว่า because there are 50 states เพราะว่าประเทศมีทั้งหมด50รัฐก็ได้What is the name of the national anthem? เพลงประจำชาติของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าอะไร The Star Spangled Banner. When do we celebrate Independence Day? เราเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพเมื่อไหร่ July 4th วันที่4กรกฎาคมหรือที่เราเรียกกันว่า 4th of July. Name two national U.S. holidays.ให้บอกชื่อวันหยุดเทศกาลประจำชาติมา2ชื่อวันหยุดประจำชาติของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นวันฮอลิเดย์เนี่ยนะคะก็มีทั้งหมดตามลิสต์นี้ให้เราเลือกตอบ2วันหยุด2ชื่อนะคะก็เอาตามสะดวกส่วนตัวก็จะตอบ New Year's Day กับ Christmas ก็จบแล้วนะคะครบ100ข้อสำหรับ2008 versionขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับหลายๆท่านแล้วก็ขอให้โชคดีกับการสอบกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ